อ,องค์การสหประชาชาติชื่นชมการดำเนินการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในประเทศไทยค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าประเทศไทยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่องค่ะ นายเฮนเรตตาฟอ์นะคะผู้อำนวยการบริหารองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหรประชาชาติหรือยูนิเซฟเข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีโดยทั้งสองฝ่ายแสดงความยินดีกับการครบรอบ70ปีของการดำเนินการของยูนิเซฟในประเทศไทยที่มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดและมีการทำงานกับภาคส่วนต่างๆทั้งภาคประชาชนภาคเอกชนและบุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างสร้างสารรค์และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ยูนิเซฟขอให้ประเทศไทยส่งเสริมโครงการที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ดีอยู่แล้วให้มีการพัฒนาการที่ดีต่อไปเช่นโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลได้นำการการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมและปกป้องสิทธิเด็กโดยการจัดทำร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่สอง ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีทักษะการเรียนรู้และการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมและก็สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกได้ค่ะพร้อมเป็นพลเมืองที่สร้างสรรค์มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมทั้งนี้หากการดําเนินการของรัฐบาลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่เน้นให้ความสําคัญกับเยาวชนทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือในการ การดูแลเด็กค่ะโยกย้ายถิ่นฐานและการไร้รัฐในเด็กมากยิ่งขึ้นโดยไทยยินดีแบ่งปันประสบการณ์เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประเทศอื่นๆด้วยและเรียนรู้จากประสบการณ์ของประเทศอื่นๆเพื่อนำมาปรับปรุงค่ะ